สวัสดีค่ะเข้ามาสวัสดีค่ะคุณปิตินั่งก่อนคุณปิติเรียกเดินมามีธุระอะไรหรอคะผมอยากให้คุณช่วยดูแลกองทุนตัวใหม่ที่กำลังจะออกเดือนหน้าได้ค่ะแต่จริงๆเดือนก็ต้องดูแลกองทุนทุกตัวของบริษัทนี้อยู่แล้วนะคะแต่ผมอยากให้คุณดูแลกองทุนตัวนี้เป็นพิเศษทำไมคุณปิติถึงจะโฟกัสกองทุนตัวนี้ล่ะคะในเมื่อกองทุนออกใหม่ก็มีกองทุนที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็น่าจะขายได้ยอดมากกว่านี้นะคะก็เพราะว่ามันขายยากไงผมเลยอยากได้คนเก่งๆอย่างคุณเนี่ยมาช่วยขายแล้วคุณปิติตั้งยอดไว้ที่เท่าไหร่ล่ะคะแล้วคุณตั้งไว้เท่าไหร่ล่ะผมขอมากกว่าที่คุณตั้งเอาไว้ 20% พอที่ผมโปรโมทคุณขึ้นไปรองผอ.ฝ่ายขายผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะทำยอดได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้แต่ผมคาดหวังว่าคุณจะทำยอดได้มากกว่าเป้าที่เราตั้งเอาไว้และถ้าคุณทำไม่ได้ผมคงต้องหาคนใหม่มาทำแทนคุณพี่นนท์มีเรื่องอะไรป่ะคะพี่อยากจะมาคุยกับเดือนเรื่องของทุนตัวใหม่เรื่องอะไรหรอคะพี่สงสัยว่าทำไมคุณปิติเน้นให้เราขายกองทุนตัวนี้จังเลยพี่สงสัยอะไรอ่ะพี่กลัวว่าคุณปิติจะใช้เดือนเป็นเครื่องมือเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับเขาพี่สงสัยว่าคุณปิติเอาข้อมูลกองทุนเนี้ยไปบอกพรรคพวกให้ซื้อหุ้นเพื่อทำกำไรทำไมพี่นนท์ถึงคิดแบบนั้นน่ะหรือว่าพี่นนท์ไปเจอข้อมูลอะไรที่มันน่าสงสัยมาพี่เองก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันหรอกนะแต่อยากมาเตือนเดือนก่อนกลัวว่าตกเป็นเครื่องมือของเขาอะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานน่ะแล้วพี่นนท์จะเชื่อได้ยังไงเดือนจำกองทุนที่คุณปิติให้ขายล่าสุดดีไหมกองทุนตัวนั้นลงทุนในหุ้น MQ กับ BBY และไอ้กองทุนตัวใหม่เนี่ยลักษณะโมเดลการลงทุนคล้ายกันเลยพี่ว่ามันแปลกๆดีนะเดี๋ยวมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะได้สิเรื่องอะไรเหรอเรื่องคุณปิติค่ะพี่ขอไม่คุยเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่อยากเป็นเครื่องมือของคุณปิติค่ะเดี๋ยวคิดว่าคุณปิติกำลังเอาความลับของกองทุนหาประโยชน์เข้าตัวเองเดือนรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอที่พี่โรดโดนไล่ออกเป็นเพราะว่าพี่โรดไปรู้ความลับของคุณปิติใช่ไหมคะคุณปิติเอาข้อมูลกองทุนไปให้กวนกอบซื้อหุ้นเป็นแบบที่เราคิดจริงๆใช่ครับและยิ่งกองทุนทำยอดได้ดีเท่าไหร่เนี่ยราคาหุ้นก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยและคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือพวกคุณปิติทั้งนั้นเลยครับแต่ข้อมูลเนี้ยทำอะไรคุณปิติไม่ได้หรอกเราต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลกองทุนนี้ให้คุณปิติปกติเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รู้เรื่องข้อมูลก็มีแค่ผู้จัดการกองทุนกับ Financial Engineering แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครฉันรู้ฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย